นั่งคอยเวลาทำงานค่ะเพื่อนๆค่ะ อากาศมันหนาวอ้อยถีบจักรยานมาไวหน่อยเพราะว่ากลัวว่าถนนมันลื่นก็เลยค่อยๆถีบมาแต่ก็โอเคอยู่นะคะได้ผ้าพันคอผืนใหม่ย่าให้มา อุ่นมากอุ่นมากนะคะมือไม่ว่างเลยค่ะเนี่ยเนี่ยได้เช็คเต็มเลยคนมีตังค์นะคะสิ้นปีได้เช็คเพียบเลยต้องเซ็นเช็คใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ทำงานที่ชอบที่อดทนทำเพราะเราได้ของขวัญโบนัสเยอะมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานอีกแล้วนะคะเมื่อวานเลิกงานดึกดึกก็คือทุ่มกว่ากว่าทุ่ม15นะคะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านมันก็หนาวนิดนึงแต่ก็โอเคปั่นจักรยานก็เหงื่อแตกหน่อยใส่เสื้อข้างในที่เป็นเสื้อกันลมหน่อยนะคะผูกผ้าพันคอพันให้ปิดจมูกหมดเลยนะคะแล้วก็หูก็มีที่ปิดหูกลับมาบ้านก็ทำกับข้าวกับพากินก็ไม่ได้ทำคลิปต่อตอนแรกว่าจะมาเล่าบอกให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับทราบกันนะคะว่าการที่เราเป็นเมียฝรั่งการที่เราเป็นคนไทยมาขายแรงงานอยู่ที่ต่างแดนจะให้ว่ามันลำบากขนาดไหนนั้นทำไมเราถึงสู้ทำไมอะตัวอ้อยเองคนอื่นอ้อยก็ไม่รู้นะคะคนอื่นเขามีโอกาสแล้วก็มีวาสนาแล้วก็มีโชคที่ดีกว่าอ้อยเยอะเลยอ้อยคิดว่านะคะบางคนนะคะแต่กับเพื่อนๆบางท่านอ้อยก็ถือว่าตัวอ้อยก็โชคดีมากๆแล้วโชคดีมากกว่าเขาบางคนเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะใครที่มีคุณสามีที่น่ารักมีครอบครัวที่น่ารักคอยเอาใจใส่โอ้ยบอกได้เลยว่าอิดอย่างแรงอิจฉาอย่างแรงแต่อิจฉาแบบดีใจด้วยภูมิใจที่เราคนไทยได้มีบุญวาสนาได้เจอครอบครัวที่ดีๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เรียกได้ว่าเจอคนที่ฝรั่งมีหัวใจเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลือมีน้ำใจเห็นหัวใจของเมียก็คือหัวใจเดียวกันกับของเขาตรงนั้นนะบอกได้เลยว่าท่านน่ะได้พระฝรั่งมาในดวงใจแล้วไม่สำคัญว่าเขาจะรวยจะจนขนาดไหนนะคะถ้าเขามี5ยูโรแล้วเขาแบ่งให้เรา2ยูโร50หรือว่าให้เรา4ยูโรแล้วเขา1ยูโรอันนี้หัวใจพระจริงๆนะคะแล้วบางคนก็เจอแบบว่ามีเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ให้สามีหมดก็มีนะคะก็มีนะคะตัวอ้อยเองจะเรียกได้ว่าไม่ได้บุญวาสนาที่ว่าสามีให้ส่งเสียไม่มีอ้อยไม่มีนะคะบอกตรงๆว่าไม่มีเลยศูนย์นะคะศูนย์เอาศูนย์ไหนดีเอาศูนย์ไหนดีนะคะศูนย์ไม่มีเลยแต่ที่อยู่ที่นี่เพราะอ้อยมั่นใจในตัวเองว่าอ้อยทำได้ไงเพราะเรามานี่เรามีน้าสาวอยู่มีร้านอาหารนะคะไม่ใช่ของเราแต่เราสามารถเริ่มต้นอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องลงทุนเองลงแต่แรงอาศัยความอดทนก็เลยไม่งอเขาปากตัวเองนี่แหละพาตายไม่งอแล้วอ้อยก็ไม่งอจริงๆอ้อยเป็นคนไม่หวานนะคะเป็นอ้อยเปรี้ยวนะคะเป็นอ้อยกระด้าน นะไม่หวานไม่เอาใจมันเป็นความผิดเราด้วยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าฉันอยู่กับเธอแล้วฉันทำให้เธอกินแล้วก็จ่ายค่าหลังคาบ้านเธอไปก็แล้วกันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนเขาเจอกันพอเขารักกันปิ๊งกันปิ๊งปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยกันทำมาหากินจะมากจะน้อยเขาก็ช่วยกันนะคะตัวอ้อยเองอ้อยดิ้นรนทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเวลาพ่อแม่บาดเจ็บป่วยอะไรเงินทองอ้อยไม่เคยบอกเขาบอกว่าเงินเราหายไปไหนเพราะเขาสามารถเช็คเราได้ช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆที่อ้อยบัญชีทุกอย่างสามีดูได้ดูแต่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวก็ดีอย่างหนึ่งเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเงินของเราเขาจะบอกเลยว่าส่วนของใครส่วนของมันซื้อกิน
ฉันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านเธอจ่ายค่าซื้อค่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่เพราะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาทุกอย่างแบ่งกันคนละครึ่งหมดกับแฟนคนแรกก็เหมือนกันนะคะและตัวอ้อยเองก็บอกว่าฉันแต่เขาก็รับรู้ตั้งแต่วินาทีแรกว่าเงินทองของเราที่เราอยู่ที่นี่เพราะเราต้องการส่งให้พ่อให้แม่แล้วอ้อยก็บอกเป้าหมายเขาเลยว่าฉันจะซื้อบ้านให้แม่ฉันซื้ออะไรมากินก็กินแค่นั้นอ้อยก็ว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าต่างคนต่างอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วอ้อยก็ไม่เคยขอเขาต่อให้ไม่เหลือเลยสักบาทอ้อยก็ไม่เคยขอเขานะแปลกไหมโง่เอาอย่างนี้ละกันโง่นะคะเอาเป็นว่าช่างมันอันนั้นคือนิสัยของคนเราสันดานของคนเราไม่เหมือนกันนะคะอ้อยเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าไม่น่าเรียกได้ว่าเป็นคนไทยเพราะไม่มีมารยาทมีแต่ความยิงพยาพยโยในตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งนะคะอย่าทำเด็ดขาดนะคะเป็นผู้หญิงต้องอ้อนไหวอ้อนเป็นแต่ถามว่าถ้าอ้อยมีอีกคนอ้อยจะอ้อนเขาไหมอ้อยก็ไม่รู้นะคะอ้อยเพราะสันดานอ้อยมันเป็นแบบนั้นนะคะว่าก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการทํางานเมื่อวานดีใจมากๆนะคะที่ทํางานเขาให้โบนัสพิเศษไม่ใช่โบนัสคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะโบนัสคริสต์มาสปีใหม่จะได้อีกจะได้ทุกปีนะคะกับทางที่ทํางานนะคะแต่ละที่ทํางานไม่เหมือนกันนะคะอ้อยก็ไม่รู้ว่าในเบลเยียมนี่เขาให้กันทุกที่หรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ได้มาเป็นเช็คของขวัญจากร้านซึ่งทางบริษัทที่ร้านที่อ้อยทำคือร้านห้างออดดี้นะคะเป็นงานหนักจริงเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายจริงแต่ก็ต้องอ่านออกเขียนได้จะต้องทำสต็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่งานมันก็คือเราต้องไปฝึกเอานะคะอ้อยนี่อีกเดือนหนึ่งก็จะครบ13ปีแล้วจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วนะคะจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วทางบริษัทเขาเห็นว่าค่าน้ำค่าไฟไอ้ค่าไฟกับค่าแก๊สมันแพงมากๆสำหรับฮีเตอร์แล้วก็น้ำมันรถเขาก็เลยช่วยทุกๆคนพนักงานทุกๆคนในห้างในร้านในบริษัทที่ทำโดยการแจกเช็คของขวัญให้คนละ150ยูโรขอบพระคุณมากๆค่ะเช็คนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปซื้ออย่างอื่นสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะว่าเขาเขียนมาเลยนะคะในโปรแกรมกระดาษแจ้งให้ทุกๆคนรับทราบเขาเขียนมาว่าเช็คนี้ให้เธอซื้อข้าวซื้อขนมปังซื้ออะไรต่ออะไรกินกันในครอบครัวเพื่อที่ลูกจะได้มีขนมปังกินไปโรงเรียนเพื่อที่ลูกจะได้มีอะไรกินอยู่บ้านเข้าใจปะคะเขาช่วย150ยูโรเช็คซึ่งเป็นเช็คที่เราจะต้องเซ็นว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่คือทำงานอยู่สาขาอะไรชื่ออะไรแล้วสามารถซื้อทุกอย่างได้ในห้างออดดี้เท่านั้นซึ่งปกติอ้อยทำงานตรงนั้นแล้วช่วงนี้อ้อยจะไม่วิ่งไปร้านไหนเลยแต่ก่อนยังจับรถได้ก็เดี๋ยวไปดัลเลสเดี๋ยวไปคาฟูเดี๋ยวไปโคโรดเดี๋ยวไปห้างอื่นเพื่อจะไปดูว่าไอ้นั่นปลามันถูกไปซื้อร้านนู้นไอ้นี่กุ้งถูกซื้อร้านนี้ไอ้นั่นผักถูกไปซื้อลิเดิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมูแพ็คถูกเอาวิ่งไปนู่นคือเดี๋ยวนี้ใช้วิธีประหยัดน้ำมันมีอะไรที่ร้านกินที่นั่นอะไรที่ร้านโปรโมทต่ออาทิตย์ก็ซื้อไอ้นั่นอ้อยก็ใช้วิธีนี้เงินที่เขาให้มาไอ้เช็คที่เขาให้มา150ยูโรเขาก็หวังว่าพนักงานทุกคนในร้านจะมีข้าวกลางวันกินอันนี้แล้วก็จะมีเงินเพื่อที่จะมาซื้ออาหารกินเพื่อพยุงชีวิตตัวเองเพราะเงินรายได้ที่ได้เงินเดือนที่ได้มันเอาไปจ่ายค่าแก๊สฮีเตอร์แล้วเพราะตอนนี้ฮีเตอร์เปิดทั้งวันทั้งคืนจะให้รัฐบาลจะบอกว่าให้ประหยัดโดยการที่หลังสี่ทุ่มปิดไฟไม่ให้เปิดมันเป็นไปไม่ได้นะคะตอนนี้วันทั้งวันมันมืดนะคะเราก็ต้องเสียค่าไฟกับค่าฮีเตอร์เยอะทางบริษัทก็มีใจเมตตาช่วยมาคนละ150ยูโรนี่เยอะนะคะสำหรับอ้อยเยอะมากๆนะคะให้มาแล้วก็มีพิเศษมาอีกสำหรับคนที่ทำงานอายุงานมากขึ้นนะคะแล้วหรือชั่วโมงงานมากกว่าคนอื่นก็จะได้เพิ่มมาอีกสัก30ยูโรอ้อยก็จะได้180กว่ายูโรนะคะซึ่งเป็นเช็คเมื่อวานก็เอาซื้อที่ชาร์จ
ที่ชาร์จแบตเพราะว่าของมาริเขาพังพอดีนะคะอ้อยก็ไม่ต้องควักเงินในบัญชีนะคะแล้วการทำงานถ้าเราจดทะเบียนถูกต้องเป็นพนักงานที่ถูกต้องของกฎหมายบ้านนี้แล้วนะคะอ้อยถือว่าเบลเยียมรัฐบาลของเขามีน้ำใจโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เขาจัดโปรเจกต์ดีๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนเหมือนบ้านเราจัดโครงการช่วยเหลือชาวนาอะไรอย่างเงี้ยคนละพันนะคะซึ่งแต่ก่อนที่นี่ก็ไม่มีนะคะเพราะมาปีนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเขาไปลงทะเบียนเอาอาหารที่ศูนย์สงเคราะห์เยอะมากๆบางครอบครัวมีลูก4คนมีลูก3คนทั้งผัวทั้งเมียทำงานแต่ทั้งผัวทั้งเมียมีรถ2คันเพราะว่าไปทำงานต่างที่กันนะคะแล้วก็ต้องขับรถไปเพราะมันไกลนะคะโอเคค่าน้ำมันค่ากิโลเมตรบริษัทจ่ายจริงนะคะแต่ค่าภาษีรถมันแพงขึ้นเยอะมากค่าประกันรถก็แพงขึ้นเยอะมากๆหูฉี่นะคะเขามีเงินที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าบ้านค่าโรงอุปกรณ์โรงเรียนแต่เขาไม่มีเงินซื้อกับข้าวกินแล้วศูนย์ที่มีของเบลเยียมแต่ละอำเภอแต่ละศูนย์แต่ละวันอาหารไม่พอให้กับประชาชนเขาก็แจ้งไปทางรัฐบาลว่าศูนย์ชั้นขาดอาหารนะศูนย์ชั้นขาดอาหารอย่างที่ร้านอ้อยก็ช่วยอยู่นะคะช่วยพวกไก่หมูเนื้อที่เป็นของตู้แข็งเราก็จะเก็บเอาไว้ทุกๆวันพุธศูนย์สงเคราะห์ทางด้านอาหารเขาก็จะมารับไปเราอ้อยก็ถามนะคะอ้อยบอกว่าเชฟลองถามซิขนมปังเอาไหมเพราะว่าเราทิ้งทุกวันเขาเอาไหมแต่เราไม่ได้ให้ของที่เสียนะคะเราต้องให้ของที่มีคุณภาพแล้วเขาก็กินได้เพราะเขาเอาไปให้ประชาชนมีของดีมากๆเลยที่แต่ละวันห้างโยนทิ้งนะคะโยนทิ้งอย่างขนมปังอย่างสารพัดอย่างถ้ามันขายไม่หมดโยนทิ้งวันๆนึงเป็นตันๆอ่ะซึ่งอ้อยเห็นแล้วมันเสียดายมากๆทางศูนย์เขาก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละศูนย์ลูกค้าเป็นชาติอะไรบ้างที่มาบางชาติไม่กินหมูใช่ไหมคะบางชาติไม่กินอะไรหลายๆอย่างที่เขาก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วเขาก็จะมาคอยแยกดูว่าอะไรอ้อยก็จะบอกว่าให้ทำรายการมานะคะให้ทำรายการมาว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะเห็นแล้วเห็นใจมากๆตัวอ้อยเองว่าเดือดร้อนก็ยังมีพอส่งพ่อส่งแม่แต่มันอยู่ที่คนนะคะอยู่ที่คนอยู่ที่ครอบครัวว่าสามารถวางแผนการเงินได้ขนาดไหนนะคะคลิปนี้ก็คุยกันแบบดีใจก็ดีใจนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นเข็มทิ่มหัวใจเราด้วยเพื่อที่จะสกิดเราว่าอย่าเผลอเลยในการใช้เงินอย่าเผลอเลยว่าเรามีเงินเดือนเพราะว่าคำว่ามันพอมันไม่พอมันไม่เคยพอคนที่เขามีเงินเดือนสูงกว่าเราทั้งผัวทั้งเมียไม่ได้อยู่คนเดียวหัวโดอย่างเราไม่ได้มีเงินเดือนเดียวอย่างเราเขายังลำบากได้เพราะอะไรเพราะเขาวางแผนใช้เงินไม่เป็นเขาควบคุมเงินไม่เป็นเพราะแต่ก่อนมันไม่ได้เดือดร้อนแต่ก่อนมีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดทุกปัจจุบันนี้อ้อยได้รับข้อความจากทางแบงค์ให้ควบคุมการใช้บัตรเครดิตให้ดีเพราะปัจจุบันนี้มีคนเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากแล้วบ้านนี้ถ้าเป็นหนี้เขาจะเตือนเพราะว่าถ้าเป็นหนี้มากๆก็จะเป็นคนล้มละลายมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะคือมันอยู่ที่เราว่าเราจะรับฟังข่าวสารแล้วเราจะเอาข่าวสารนั้นมาปรับปรุงตัวเองยังไงตัวอ้อยเป็นคนขี้กลัวมากๆกลัวที่จะต้องไปขอใครกินกลัวที่จะยืนด้วยขาตัวเองไม่ได้กลัวที่จะไม่มีให้ลูกกินกลัวจะไม่มีให้พ่อให้แม่กินเพราะฉะนั้นอ้อยต้องสนใจเรื่องพวกนี้อะไรที่รับได้ฟรีๆจะคุกเข่ารอรับเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความดีๆหนึ่งการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะในการทำงานแล้วอ้อยก็คิดว่าถ้าห้างหนึ่งเขาให้ลูกพนักงานลูกจ้างได้ขนาดนี้ทุกๆห้างเขาก็คงจะให้เพราะรัฐบาลเขาส่งมาอ้อยคิดว่าอย่างนั้นแล้วอ้อยก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะส่วนมากแล้วไอ้เรื่องตรงนี้อ้อยรู้เพราะว่าโซนที่เขามาจากทางเบลเยียมทางตอนใต้
เขาได้กันไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ตอนช่วงที่ค่าแก๊สมันขึ้นแล้วของเราโซนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นศูนย์ใหญ่เขาต้องพิจารณากันเยอะว่าจะให้เท่าไหร่ดีนะคะแต่ละโซนก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าค่าแก๊สค่าไฟแต่ละโซนก็ราคาแตกต่างกันนะคะแต่ก็ดีใจที่ได้นะคะแล้วก็นั่งรอเดือนหน้าธันวารอรับโบนัสแล้วก็ของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มันได้อะไรที่มันได้มาฟรีๆซึ่งมันเป็นฟรีจากแรงงานของเราเองนะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อ้อยจะไปทำงานแล้วจ้าแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันนะคะขอให้รักกันวันนั้นนี้แต่รักกันไปนานๆมีความสุขกันมากๆค่ะวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันนะคะบ๊ายบายค่ะ